สวัสดีครับพี่น้องชาคริสอังกฤษทุกท่านครับวันนี้ก็อยากจะมาแจ้งเตือนกันแบบเบาๆภาษาอังกฤษวลคำก็คือ gentle reminder ว่าสัปดาห์นี้และทั้งเดือนกุมภาพันธ์และต่อไปถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเราก็กำลังมีคอร์ส Chris English Online Course of the Month คอร์สออนไลน์ประจำเดือนนั่นเองนะครับซึ่งแหมผมว่าเดือนนี้น่าจะตอบโจทย์คนจำนวนมากเพราะมันคือคอร์สที่มีชื่อว่า vocab for conversations ศัพท์เพื่อสนทนาเพื่อการเข้าสังคมและการไปทำงานนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีศัพท์หลาย10หมวดแล้วก็ในแต่ละหมวดก็จะมีศัพท์หลาย10คำที่จะมานำเสนอว่ารับรองเนี่ยนะครับว่าคุณสามารถจะนำศัพท์พวกนี้ไปต่อยอดในการพูดคุยในการสนทนากันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพจของเราเนี่ยนะครับก็มีคลิปดีๆที่จะมานำเสนอให้กับทุกๆท่านแต่เราก็มีคอร์สหรือคลาสดีๆเนี่ยนะครับที่จะมานำเสนอทุกท่านนั่นเองครับดังนั้นถ้าสนใจนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้แล้วเนี่ยนะครับผมเราจะเรียนกันนะครับในสัปดาห์นี้จันทร์อังคารพุธเนี่ยนะครับตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับผมแล้วก็สัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับผมเรียนกันแบบไหนครับใน Facebook Live และใน Zoom ที่ผ่านทาง Facebook Live ในกลุ่มปิดนั่นเองครับแล้วถ้าใครพลาดหรือยังจำไม่ได้ก็สามารถมาดูย้อนหลังได้แบบตลอดกาลนั่นเองนะครับ ราคาเท่าไหร่ละครับโอ้ยเหมือนเดิมครับปีใหม่แต่ราคาเก่านะครับ999 บาทนะครับผมดังนั้นเจอกันในคลาสนะครับกับ Vocab for Conversations ศัพท์เพื่อสนทนาถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษได้เริ่มต้นจากการรู้ศัพท์เป็นร้อยเป็นพันนั่นเองครับ